สวัสดีค่ะวันนี้ศรีพระชัยแท้ก็ขอถือโอกาสนะคะบอกบุญกับบรรดาผู้ใจบุญทุกๆท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สวงนะคะก็โดยปกติแล้วก็จะมีงานกันทุกปีนะคะแต่ที่เป็นประเพณีเลยก็คือจริงๆแล้วทางหลวงปู่สวงนั้นท่านได้มรณภาพในวันที่8กันยายนนะคะแต่ว่าการจัดงานก็จะจัดกันเป็นการทำบุญให้กับดวงวิญญาณของหลวงปู่สวงนั้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9กันยายนของทุกปีนะคะแล้วตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15เมษายนนั้นก็จะเป็นการทำบุญเปลี่ยนจีวรให้กับหลวงปู่สวงกันยังไงเสียไปก็ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกๆท่านนะที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่สวงนะคะก็ขอเชิญมาร่วมงานกันเป็นประจำทุกปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่5ถึงวันที่9กันยายนก็ดีหรือว่าวันที่5ถึง15เมษายนของทุกปีก็ดีก็ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจมาน้อมสักการะหลวงปู่สวงกันทุกครั้งนะคะจงช่วยดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของหลวงปู่นั้นได้ประทานพรให้กับบรรดาญาติโยมทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะฤดูฝนน้ำเมฆบนบนฟ้าโปรยลงสู่หน้าใส่กล้าไม่นานต้นข้าวออก